สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุนโภคิดแหล่งผู้สุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีคุณหมอสุรพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณเอกวันยูครับครับคุณหมอฮะออพูดเรื่องสภาพอากาศหน่อยอ <laughs> ช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาอุ่นแล้วเป็นไปเหมือนตามทางของพักการเมืองที่ขณะน,นี้นั้นข่าวข่าวการเมืองเริ่มมันร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่เหมือนสองสสัปดาห์ก่อนที่อุณหภูมิ ประเทศจริงๆกับการเมืองจะแตกต่างกันนะครับที่พูดเรงนี้ก็เพราะว่ากาลังจะชี้ให้เห็นนะครับเมื่อวานนี้นี่เองเพิ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการได้จริงจริงจังๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการขึ้นมาพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ใช่นะครับเสียงมีมติเป็นเอกฉันท์คือทุกพักการเมืองอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาใช่ครับนั่นก็หมายความว่าเขาต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมครคุณหมอสุรพงษ์ถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าแบบนี้หรือว่าผมสรุปได้แบบ ตื้นเขินมากครับผมไม่ครับผมคิดว่าคือในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยางไรก็ตามคนที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่นะครับเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาในอดีตแล้วครับแล้วก็ทุกคนก็เคยเห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญในสมัยก่อนปี40ปี50ก็ตามเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่แบบทําให้บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่มีบทสำคัญครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รู้สึกประหลาดใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภา 4 4 5เสียงเนี่ยจ<ฮ>ะเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งว่าคือพรรคฝ่ายค้านไม่ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วต้องการแก้แน่พรรคฝ่า<ช>ยรัฐบาลเองบอกว่าประชาธิปัตยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาก็ต้องการครับบางส่วนในพลังประชารัฐเองก็อาจจะลังเลนะครับเ <ฮะ S 1> พราะฉะนั้นก็อาจจะแปลกใจนิด,น,ดนิดว่าเออทำไมไม่มีคนค้านเลยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าคิดว่าทิศทางนียน่าจะเป็นทิศทางใหญ่แต่ว่า คนที่อาจจะต้องไปถามความตั้งใจจริงๆในการแก้ไขงบงนคือสมาชิกอุทิสภามากกว่าครับนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะต้องเข้าไปไปที่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต้องมีมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยฝั่งเดียวครับนะฮะเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าเรื่องที่เขากำลังจะพูดคุยกันถึงในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าในสัดส่วนของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีมันก็จะเป็นสัดส่วนที่มาจากคอรม นะครับแล้วก็จะมาจากสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะพูดถึงฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแน่นอนและว,ว่าสัดส่วนของฝ่ายรัฐบาลมันเยอะกว่าสัดส่วนของฝ่ายค้านใช่ครับคําถามก็คือว่าแล้วแล้วจุดประสงค์ของฝ่ายค้านที่เขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยมันจะมันจะเตะบอลแล้วมันจะเข้าไหมฮะในเมื่อว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นไปได้ว่าเขามีสัดส่วนขเขาเยอะแล้วเวลาฝ่ายค้านเสนอเรื่องอะไรไปเขาไม่ยกมือเห็นด้วยสัยอย่าง<อ>มันจะทําอะไรได้ค่ะคุณหมอสุรพลพงศ์นี่ยังไม่ต้องพูดถึงสวนะฮะ คือถ้าเราไปดูสัดส่วนที่มาจากแต่ละส่วนนะฮะจากครมคือ12คนครคนพลังประชารัฐ9คนเพราะ<ช>ฉะนั้นฝั่งเนี้ยผมรวมว่าเป็น21อ่าครับในส่วนของพักฝ่ายค้านเองเนี่ยเพื่อไทยคือ10อานาคตใหม่รู้สึกจะ6นะครับ,รบแล้วก็มี พักที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านอีกพักละหนึ่งเป็นสามก็เป็น19ใช่เสรษีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่อะไรเงี้ยนะประชาชาติแต่เศรษฐกิจใหม่นี่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงจะยังไงนะครับก็เป็น19 19เสียงของฝั่งพักฝ่ายค้านรวมเป็น40ละอีก9มาจากไหนอีก9มาจากประชาธิปัตย์4 4ภูมิใจไทย4แล้วก็ชาติไทยพัฒนาหนึ่งครับผมมองอย่างนี้ครับว่าคือถ้าเราเห็นในแง่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับเนี้ยเพราะว่า ทั้งประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยทั้งชาติไทยธนาผมคิดว่าเขาเขาก็มองเห็นปัญหาอยู่นะครับทั้งระบบเลือกตั้งก็ดีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพรรคการเมืองให้อ่อนแอก็ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แนวคิดอยากแก้รัฐมนตรน่าจะมีนั้นผมมองว่าถ้าหาก19ของฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยอีก9เสียงก็เป็น28 28ก็เกินครึ่งแหละใช่ไหมคือมันก็มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์อยู่ผมคิดว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วก็ถ้าไปดูองค์ประกอบของ อย่างผู้แทนของจากพรรคเพื่อไทยโอ้โหต้องบอกระ,ระดับเซียนระดับกูรูทั้งนั้นตัวเทพทั้งนั้นเลย <K _> ผมเมื่อวานตอนฟังเนี่ยนะฮะก็คือเราก็ต้องเขาก็จะมีบอกว่าให้แต่ละพรรคการเมืองเสนอ,อรายชื่อเข้าไป <K _> ใช่ไหมครับว่าใครจะมานั่งในกรรมธิการชุดนี้ <K _> นะฮะฟังของอผมเรื่องที่เพื่อไทยเนี่ยคุณหมอพูดถึงเพื่อไทยปุ๊บโอ้โหแต่ละท่านนะฮะ ใครบ้างล่ะคุณโปรคินพลรุลชัยเกษมนิติเีชัยเกษมนิติสิริพงเทพเทพการณาวัฒนาเมืองสุขยงยุติยะภัยรัตโอ้โหคณหมอไล่มานี่แค่5นะฮะมีอีก5แล้วก็ถือว่าเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเรียกว่าเพื่อไทยในครั้งนี้เขาเรียกว่าจัดเต็มชุดใหญ่มาเลยใช่ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้รัฐธรรมนุรดีขึ้นอย่างจริงๆในส่ัดส่วนพื่อไทยนะฮะอีกชื่อหนึ่งถ้าจะพูดในสัดส่วนของกลุ่มฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะ ที่ผมรู้สึกแปลกใจเสรีรวมไทยพูดแล้วคุณหมอยิ้มเลยทราบเลยใช่ไหมผมผมฟังคุณสมชัยรองศาสตราจารย์สมชัยผมจะไม่ผิดนะตอนนั้นที่เขาพูดว่าอศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธยากรผมเฮ้ยใช่คนที่ผมรู้จักหรือเปล่าทําไมมากลายมาเป็นเสรีรวมไทยมาเสนอชื่อของอาจารย์สมชัยได้นะฮะแล้วเมื่อเช้ามาฟังข่าวเนี่ยอาจารย์สมชัยก็มาขอบคุณทางด้านของพรรคเสรีรวมไทยด้วยนะฮะที่เสนอชื่อตนเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะตั้งใจเข้าไปแก้ไขจริงๆใช่ซึ่งผมเห็นด้วยว่า อาจารย์สมชัยเนี่ยน่าะจะมีบทสําสคัญโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งะอะไรอย่างี้นะแต่ว่าคือต้องบอกว่ากรรมการชุดนี้เนี่ย<ะ>ไม่ได้ศึกษาว่ารัฐมนูญจะแก้มีเนื้อหาแบบไหน<ะ>แต่กรรมการกรรมการชุดนี้ศึกษาว่าจะแก้รัฐมนูญด้วยวิธีอะไระซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค,คงต้องมาคุยรายละเอียดกันนิดนึงแต่ว่าอย่างกรณีของอาจารย์สมชัยเนี่ย<ะ>เพราะว่าก็มีประสบการณ์เยอะจบ,บการทั้งกรกตด้วยลงพื้นที่เป็นผู้สมัครสอสอด้วยนั้นเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาหน้าง,งานเนี่ยจริงๆแน่ๆเรียกว่าเข้าใจทั้งตัวของผู้กําหนดบทบาทกฎเกณฑ์แล้วก็เข้าใจทั้งตัวทั้งเป็นผู้เล่นด้วยตัวเอง<ช>ถูกกฎเกณฑ์กาหนดเนี่ยนะฮะ<ช>แต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดครที่เราจะพูดกันในเบรกนี้ในเรื่องนี้นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือวันที่24ธันวาคมนี้มันจะมีการประชุมนัดแรกใช่ครับแน่นอนแล้วฮะเขาจะมีการเลือกประธานรองอประธานในครั้งนี้เนี่ยประธาน อาจารย์คุณหมอจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มันมีชื่อคุณไพบูนนิติตตะวันใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็กลายมาเป็นชื่อของคุณพีรพันธ์แล้วคุณพีรพันธ์ในขณะนี้เขากะว่าจะได้เป็นตัวเต็งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าสองท่านนี้เนี่ยท่านไหนที่มีความเป้าหมายประสงค์อยากจะแก้อยากจะช่วยพัฒนาตัวรัฐธรรมนูญจริงๆคุณภัยบูนนี่เราก็เห็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับคุณพีรพันธ์ ดูแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกนุ่มนวลครับแต่เขาว่ากันว่าตามแหล่งข่าวนะคุณพีรพันธ์เป็นคนที่แข็งข้างในมากอืเรียกว่าไม่ใช่คนที่จะยอมผลนง่ายๆเหมือนกันผมเท่าที่ได้มีโอกาสได้ตึกษาติดตามการทำงานคุณเพียรพันธ์ตั้งตั้งแต่สมัยเป็นปรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะครับ,รบก็เห็นอย่างนั้นนะครับ,รบว่าเป็นคนอ่อนนอกแข็งในคือมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ยืนหยัดในจุดยืนตัวเองโดยที่แบบไม่ไม่มีกับแบบอะไรโอนเออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องต้องคิดว่ามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในพรรคประชาธิปัตย์เองผู้ที่มาเป็นกรรมการจากพรรคประชาธิปัตย์สี่ท่านเนี่ยก็แข็งหมดนะฮะทั้งคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณนิพิษคุณเทพไทยคุณสุทัศน์เงินหมื่นซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนตรงๆอาบุโสมากกว่าหรืออโศเท่ากับคุณพีรพันธ์คําถามก็คือว่าวันที่24ที่จะมีการเลือกประธานเนี่ยถ้าหาสมมติเกิดทางพรรค ร่วมรัฐบาลอย่างคุณบัญญัติเกิดเสนอตัวขึ้นมาก็น่าสนใจนะเสนอตัวขึ้นมาเป็นประธานเป็นประธานเพราะโดยโดยผมว่าชื่อชั้นโดยบาร,รมีโดยการยอมรับเนี่ยคุณหยัดก็ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นถึงอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ใช่แล้วเป็นเรียกว่ามีบทบาทเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยรหรือยอย่างคุณโพคินพลกุลก็เคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนคุณยงยุติยะไพรัสก็เคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนแต่คุณโพคินกุลก็เป็นนักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ไม่ง่ายอะถ้าหากบอกว่าจะเอาเสียง12บวก9 21เสียงมาเอาคุณพิรพันธ์ขึ้นให้ได้โมันต้องต้องมีการคุยนี่แสดงว่าคุณหมอนี่มองแตกต่างจากหลายๆท่านนะฮะหลายๆท่านตอนนี้เขาบอกเต็งหนึ่งเนี่ยคือคุณพิรพันธ์แล้วเ็เป็นเต็งหนึ่งแหละฝ่ายค้านนี่แทบไม่มีคนเสนอชื่อมาแล้วสำหรับการเป็นประธานในทางการเมืองไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบอว่าก่อนหนน24เนี่ยคุณพิรพันธ์เองก็คงหรือคนที่อาจจะสับสนุพิรพันธ์อาจจะต้องไปประสานนะระว่า จะให้ช่วยสนับสนุนคุณพิรพันธ์อย่างไรแต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นประธานกรรมธิการก็ไม่ได้หมายความว่าจะชี้เป็นชี้ตายทําให้ทิศทางของกรรมิการไปอย่างนั้นนะครับ,รบเพราะว่าก็ต้องดูว่าทิศทางของความเห็นส่วนใหญ่เป็นอย่างไรผมผมเียนถามอีกสักหน่อยครับว่าถ้าเป็นถ้าประธา,านแล้วเนี่ยสมมติฝ่ายค้านได้เป็นประธานร,รองประธานตามธรรมเนียมป,ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นให้กับขออภัยฝ่ายประธ <ไป S 1> <ร>านเน,น,นี่ยให้กับรัฐบาลฝ่ายค้านน่ยตามธรรมเนียมมันจะเป็นฝ่ายค้านไหมครับหรือว่าจะเป็นฟรีโหวตเลยเหมือนเดิม คือถ้าถ้าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่รู้กรณีนี้เนี่ยเขาจะมีการประสานกันอย่างไรแต่ธรรมดาก่อนที่จะมีการโหวตอะไรกันเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันแหละเขาถึงมีนี่คือบทบาทของวิบวิบในในในสภาก็จะมีวิบฝ่ายค้านวิบฝ่ายรัฐบาลเขาก็จะมีการคูดคุยกันเพื่อไม่ให้ไปแบบขัดแย้งกันหนักที่ตรงบริเวณหน้างานที่ประชุมแต่ที่ผ่านมาเราเห็นขัดแย้งกันหนักมาหลายรอบแล้วนะฮะคุณหมอสุรพลอันนั้นอันนั้นก็บางอย่าง ก็เป็นเป็นอะไรอะเรียกว่าท่าทีที่สงสัยให้ชัดต่อสาธารณชนแต่บางอย่างก็จะขัดแย้งกันจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ผมเรียนว่าคือบทบาทของกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่การศึกษาว่าจะแก้รัฐมนูนด้วยวิธีอะไรนั้นที่บอกร้อยยีวันเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาว่ารัฐมนัชใหม่ควรจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ศึกษาว่าจะแก้แบบไหนที่ทําให้การแก้เนี่ยสำเร็จได้ถ้าบอกว่ามีคนโยนหินทำทางว่าควรจะมีการตั้งสสรอคณะกรรมการ สภาร่างและธรรมนูญอ่าอ,อันเนี้ยก็อาจจะเป็นแนวคิดแต่จะจะไปใส่แนวคิดเนี้ยเข้าไปในกระบวนการได้อย่างไรนนแต่ภนะาพรวมดูดูจากรายชื่อต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจากทุกภาคส่วนนะฮะที่จะเข้ามาแก้ไข <ผม S 2> ไประเด็นด,ดังกล่าวใ <ผม S 2> ช่ผมคิดว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเห็นปัญหาของรัฐมนตรีนี้แล้วคือมาทํางานจริงๆเนี่ยมันวุ่นไปหมดไอ้ที่แบบระบบเลือกตั้งจัดส่วนผสมเนี่ยนะ ซึ่งแบบแหมตอนที่ร่างกันนี่คิดกันง่ายๆพอทำจริง,รงๆเนี่ยโอ้โหปัญหาเต็มเลยเต็มเลยคือมันไม่ได้วุ่นเฉพาะตัวผู้เล่นนะตัวผู้กำหนดผู้เล่นอย่างกกตเองเนี่ยก็มีความวุ่นวายในการคิดคำนวณอย่างที่ผมบ,บอกนะครับ